ระภิกษุสามเณรศูนย์ปฏิบัติธรรมอุทัยแสงจังหวัดอุทัยธานีได้ร่วมใจกันสวดมนต์ปฏิบัติธรรมเพื่อน้อมถวายเป็นพุทธบูชาเนื่องในวันวิสาขบูชาศูนย์ปฏิบัติธรรมท่าม่วงจังหวัดกาญจนบุรีได้จัดพิธีทอดผ้าป่าเนื่องในวันวิสาขบูชาที่ผ่านมาวัดพระธรรมกายแคลิฟอร์เนียประเทศสหรัฐอเมริกาได้จัดพิธีบูชาข้าวพระต้นเดือนพฤษภาคมติดตามรายละเอียดได้ในข่าวบุญนิวสวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านเข้าสู่ช่วงเวลาของบุญนิวส์วันนี้วันเสาร์ที่9พฤษภาคมพุทธศักราช2563ค่ะคุณผู้ชมสามารถติดตามรับชมข่าวบุญนิวส์ทางช่อง GBN รายการธรรมะจากประเทศสหรัฐอเมริกาหรือจะติดตามรับชมทั้งการรับชมสดและรับชมย้อนหลังได้นะคะทางเว็บไซต์ gbnus.com หรือทาง Facebook บุญนิวส์ TV ค่ะวันนี้ดิฉันสุคนทิพย์ศรีวงศ์นำข่าวสารที่น่าสนใจในแวดวงพระพุทธศาสนาทั้งในและต่างประเทศมาฝากคุณผู้ชมทุกท่านค่ะเริ่มต้นกันที่ภาพข่าวดีๆนะคะที่วัดโบสถ์อำเภอสามโคกจังหวัดปทุมธานีค่ะโดยสมเด็จพระมหาวีระวงศ์กรรมการมหาเถรสมาคมเมตตาแจกถุงยังชีพให้กับประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ค่ะณวัดโบสถ์อำเภอสามโคกจังหวัดปทุมธานีสมเด็จพระมหาวีระวงศ์กรรมการมหาเถรสมาคมเจ้าคณะภาค4 5 6 7ธรรมยุทธ์ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดราชประพิษสถิตมหาสีมารามราชวรวิหารและเลขานุการสมเด็จพระสังฆราชเป็นองค์ประธานในพิธีมอบเครื่องอุปโภคบริโภคจำนวน800ถุงให้แก่ประชาชนในพื้นที่ตำบลท้ายเกาะอำเภอสามโคกที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19โดยมีพระราชวรเมธีเจ้าอาวาสวัดโบสถ์เจ้าคณะจังหวัดปทุมธานีธรรมยุทธ์นายชาทิพย์รุจนาเสรีรองผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานีนางดลวสาบุญเลิศนายกเหล่ากาชาดจังหวัดปทุมธานีนายฉัตรชัยชูเชื้อผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดปทุมธานีพร้อมด้วยคณะศิษยานุศิษย์เข้าร่วมพิธีครั้งนี้ทั้งนี้เนื่องด้วยสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกทรงติดตามสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ซึ่งส่งผลกระทบต่อสุขอนามัยการประกอบอาชีพการดำเนินชีวิตประจำวันและฐานะทางเศรษฐกิจก่อให้เกิดความยากลำบากในหมู่ประชาชนผู้มีรายได้น้อยพร้อมทั้งทรงพระดำริว่าวัดเป็นศูนย์กลางของชุมชนคู่กับสังคมไทยมานับแต่โบราณตราบจนปัจจุบันวัดไม่เพียงแต่เป็นที่พำนักของพระภิกษุสามเณรแต่ยังเป็นสถานสาธารณสงเคราะห์ของชุมชนด้วยจึงสมควรที่จะให้วัดที่มีศักยภาพเพียงพอที่จะอนุเคราะห์ประชาชนผู้ประสบความยากลำบากดำเนินภารกิจตามบทบาทหน้าที่ที่ดำรงอยู่นับแต่อดีตกาลซึ่งศูนย์ช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบวัดโบสถ์อำเภอสามโคกจังหวัดปทุมธานีได้จัดทำถุงยังชีพโดยได้รับความร่วมมือจากญาติโยมผู้มีจิตศรัทธามาร่วมทำบุญและอยากมีส่วนช่วยเหลือผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด -19 ให้ผ่านพ้นช่วงวิกฤตไปให้ได้จึงได้จัดทำถุงยังชีพแจกจ่ายให้กับพี่น้องประชาชนในครั้งนี้ค่ะค่ะคุณผู้ชมคะสำหรับช่วงข้อคิดโควิด-19 ในวันนี้นะคะทีมข่าวบุญนิวส์ได้รับความเมตตาจากพระสมุสรพงศ์สุทธสัตโธส่งเสริมศีลธรรมจังหวัดจันทบุรีค่ะท่านได้เมตตามาเล่าถึงการปรับตัวของพระภิกษุสามเณรในสถานการณ์ที่มีการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19ซึ่งในสถานการณ์เช่นนี้นะคะนอกจากญาติโยมจะเป็นห่วงเป็นใยพระภิกษุสามเณรแล้วพระภิกษุสามเณรเองก็เป็นห่วงเป็นใยญาติโยมเช่นเดียวกันโดยส่งเสริมศีลธรรมจังหวัดจันทบุรีค่ะท่านได้นำญาติโยมนะคะไปมอบอุปกรณ์การแพทย์ให้กับโรงพยาบาลพระปกเกล้าจังหวัดจันทบุรีซึ่งเดี๋ยวเราจะไปติดตามบทสัมภาษณ์ทั้งหมดจากคุณรณกรเอี่ยมกำชัยในข้อคิดโควิด-19 ค่ะสวัสดีครับคุณผู้ชมครับกลับมาติดตามรับชมช่วงข้อคิดโควิด-19 กับผมรณกรเอี่ยมกำชัยและทีมข่าวนะครับ
ุณผู้ชมครับจากยุคปัจจุบันที่เราต้องห่างไกลกันครับแต่หัวใจเรานั้นไม่ห่างไกลจากพระพุทธศาสนาการสัมภาษณ์หรือว่าการสนทนาธรรมนะครับจึงต้องใช้วิดีโอคอลนะครับผ่านแอปพลิเคชัน Zoom เช่นเคยครับวันนี้เราอยู่กับพระอาจารย์นะครับพระสมุสรพงศ์นะครับสุทธาสัตโธรองประธานโซนตะวันออกส่งเสริมศีลธรรมจังหวัดจันทบุรีประธานศูนย์ปฏิบัติธรรมจังหวัดจันทบุรีครับกราบนมัสการพระอาจารย์ด้วยความเคารพครับเจริญพรครับพระอาจารย์ครับคำถามแรกเลยครับจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ที่เกิดขึ้นครับพระภิกษุสามเณรหรือว่าคณะสงฆ์ในจังหวัดจันทบุรีเนี่ยต้องมีการปรับตัวปรับใจอย่างไรบ้างรวมไปถึงญาติโยมนะครับการทำบุญเนี่ยมีการเปลี่ยนแปลงมากน้อยอย่างไรบ้างครับพระอาจารย์ครับได้จ้ะได้ครับคือเนื่องจากในช่วงที่โควิดระบาดในตอนนี้เนี่ยก็ทางคณะสงฆ์จังหวัดจันทบุรีเนี่ยก็ได้มีประกาศมีคำสั่งให้คณะสงฆ์เนี่ยได้งดทำกิจกรรมงานพุทธศาสนาที่มีการรวมคนเป็นจำนวนมากๆครับผมแล้วก็ให้มีระยะห่างในกิจกรรมต่างๆประกอบกับทางที่ทางศูนย์ปฏิบัติธรรมเนี่ยก็ได้ศึกษาแนวทางของทางวัดพระธรรมกายว่าได้มีแนวทางในการที่จะรับมือกับโรคระบาดครั้งนี้ยังไงเนี่ยจึงได้นำมาประชุมกับคณะสงฆ์ในศูนย์ปฏิบัติธรรมเนี่ยแล้วก็เลยได้แนวทางเรื่องของการฉันทหารก็คือว่าเมื่อก่อนนั้นเนี่ยเราก็จะฉันเป็นวงทหารที่เราบิณฑบาตหรือว่าโยมจัดมาเนี่ยก็จะมาฉันรวมกันแต่พอเกิดเหตุการณ์ตอนนี้เนี่ยก็แยกกันฉันแล้วก็คือจะมีพัฒนาวางรวมกันแล้วก็ทางคณะพระอาจารย์พระภิกษุสงฆ์เนี่ยก็จะมาพิจารณาอาหารโดยที่เราตักพัฒนาหารเนี่ยก็จะใช้มาสก์ปิดปากเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดแล้วก็ต่างคนต่างฉันเพื่อเป็นการลดการใกล้ชิดกันนะแล้วก็ประกอบกับการได้มาของพัฒนาหารเนี่ยในส่วนของการบิณฑบาตเนี่ยเนื่องจากว่าเราไปบิณฑบาตในหมู่บ้านที่สามารถควบคุมให้ความสำคัญและร่วมมือการมาตรการเนี่ยในการป้องกันโรคเป็นอย่างดีเนี่ยจึงมองว่ามีความปลอดภัยนะพัฒนาหารเช้าเนี่ยเราก็จะมีบิณฑบาตอยู่แต่ของพัฒนาหารเพลเนี่ยเราก็จะมี2แบบด้วยกันก็คือโยมมาถวายที่ศูนย์ปฏิบัติธรรมกับเราไปฉันที่บ้านโยมไปรับกิจนิมนต์ที่บ้านโยมพอมีนโยบายจากทางวัดว่าให้งดรับกิจนิมนต์ญาติโยมที่เราเคยไปฉันที่บ้านเนี่ยก็ปรับด้วยการนำพัฒนาหารมาถวายที่ศูนย์โดยจัดเตรียมพัฒนาหารจัดทำอาหารที่ศูนย์เลยแล้วก็ตามปฏิบัติตามมาตรการของกระทรวงสาธารณสุขอย่างดีก็เลยเป็นกิจกรรมบุญบันเทิงที่ว่าโอ้โหนี่เจ้าภาพเนี่ยเมื่อก่อนนั้นเนี่ยก็จะมีไม่ครบทุกวันแต่พอเกิดเหตุการณ์เนี่ยเป็นเรื่องที่แปลกมากเลยว่าญาติโยมเนี่ยมีความเป็นห่วงพระว่าเอาแล้วพระจะอยู่ยังไงก็ได้ภาวนามาร่วมเป็นเจ้าภาพพัฒนาหารครบทุกวันทั้ง7วันโอ้สาธุครับทราบข่าวมาจากทางโซเชียลมีเดียครับพระอาจารย์ครับคือเท่าที่ฟังเนี่ยตอนนี้โยมดูแลพระในการดูแลเรื่องพัฒนาหารไม่ให้ขาดเหลือแต่ทีนี้ทางจังหวัดจันทบุรีครับมีพระได้มีโอกาสดูแลโยมด้วยครับโดยการไปมอบอุปกรณ์ทางการแพทย์ให้กับบุคลากรทางการแพทย์ที่โรงพยาบาลพระปกเกล้าอยากให้พระอาจารย์ได้เล่าประเด็นนี้ให้ฟังนิดนึงครับได้จ้ะคือจังหวัดจันทบุรีเนี่ยเรามีโรงพยาบาลศูนย์คือโรงพยาบาลพระปกเกล้าจันทบุรีเป็นโรงพยาบาลที่ดูแลในเขตภาคตะวันออก3จังหวัดก็มีแต่เนื่องจากว่ามีคนไข้เป็นจำนวนมากเนี่ยแล้วมีอยู่วันนึงเนี่ยทางพระอาจารย์เองนะได้ไปเห็นในประกาศใน Facebook ของทางโรงพยาบาลว่าเนี่ยต้องการรับบริจาคเครื่องมืออุปกรณ์การแพทย์เพื่อรับมือกับโรคโควิดโอ้โหพอเห็นนั้นเนี่ยถือว่าก็เลยไปชักชวนญาติโยมแต่เนื่องจากว่าในตอนนี้เราไม่สามารถไปหาญาติโยมได้แล้วก็โพสต์ไปในกลุ่มไลน์ของจังหวัดของการวิทย์จังหวัดจันทบุรีเนี่ยก็มีญาติโยมเนี่ยโอ้โหปื้มทุกคนเนี่ยร่วมกันบริจาคทำบุญได้มาปัจจัยมาประมาณพอสมควรเหมือนกันแล้วก็เลยให้ตัวแทนของศูนย์ปฏิบัติธรรมเนี่ยไปมอบให้กับทางโรงพยาบาลโรงพยาบาลก็รู้สึกดีใจว่าโอ้โหนี่ทางคณะสงฆ์เนี่ยได้มีการให้ความสำคัญและช่วยกันให้กำลังใจแพทย์พยาบาลในการที่จะดูแลเพราะว่าผู้ป่วยมีจำนวนมากที่เข้ามารักษาเนี่ยเราก็จะได้มีอุปกรณ์ที่เพียงพอได้ทันโอ้สาธุครับแล้วทราบข่าวมาว่าที่ศูนย์ปฏิบัติธรรมจันทบุรีนะครับหรือว่าในส่งเสริมศีลธรรมจังหวัดจันทบุรีนะครับมีการมอบเจลแอลกอฮอล์ให้กับญาติโยมเวลาบิณฑบาตด้วยพระอาจารย์เล่าประเด็นนี้ให้ฟังนิดนึงครับว่าเป็นอย่างไรครับพระอาจารย์ใช่จ้ะก็คือต้องบอกก่อนนะว่าเมื่อวันที่ผ่านมาเนี่ยเจ้าภาพของศูนย์ปฏิบัติธรรมจันทบุรีเนี่ยคุณอาเชวินชวาลารัตน์เนี่ยเป็นเจ้าของโรงงานผลิตเครื่องสำอางเนี่ยก็ได้นำเจลเนี่ยมาถวายที่วัดพระธรรมกายแล้วก็ได้มีส่วนหนึ่ง
ประมาณทัก200ชุดได้จัดเตรียมไว้ให้กับทางศูนย์ปฏิบัติธรรมเนี่ยให้มอบกับญาติโยมให้มอบกับคณะสงฆ์เพื่อใช้ในการที่จะป้องกันโรคภัยอะไรเนี้ยก็ได้ประสานงานเนี่ยถวายทั้งโซนตะวันออก8จังหวัดศูนย์สาขา18สาขาเนี่ยก็ได้ไปถวายทั้ง18ศูนย์สาขาแล้วก็ส่วนนึงเนี่ยก็ได้นำไปมอบแจกจ่ายก็คือส่วนแรกก็คือญาติโยมที่บิณฑบาตก็บอกกับญาติโยมบิณฑบาตว่าเนี่ยอันเนี้ยไม่ได้มอบพระศักดิ์สิทธิ์นะมอบแอลกอฮอล์ที่จะมาช่วยให้โยมเนี่ยพ้นภัยได้เพราะว่าเนี่ยพระเนี่ยจะมีการสวดบทพุทธมนต์เนี่ยบทธรรมจักรเนี่ยทุกวันเลยวันละ2รอบเนี่ยหลังฉันพระทหารเนี่ยอันเนี้ยนั้นเนี่ยมีความศักดิ์สิทธิ์แล้วนะให้โยมนำไปเกิดประโยชน์โยมก็ปลื้มบอกว่าเนี่ยสิ่งที่ได้รับเนี่ยเป็นสิ่งที่เป็นมีประโยชน์แล้วก็มีความมีคนนั่งจิตใจว่าโอ้เนี่ยได้ป้องกันเหตุโรคภัยร้ายๆเกิดขึ้นแล้วก็รวมทั้งญาติโยมด้วยนะจ๊ะญาติโยมที่มาร่วมมาทำบุญที่ศูนย์เนี่ยเราก็จะมีการมอบของขวัญอย่างเงี้ยเป็นเจลล้างมือเนี่ยให้กับญาติโยมที่มาได้ร่วมบุญได้ที่มาทำบุญที่ศูนย์เนี่ยทุกท่านเลยได้รับทั้งนี้ไปในช่วงนี้เนี่ยญาติโยมต้องการกำลังใจแล้วก็อยากได้ข้อคิดข้อธรรมครับจะมีข้อคิดโควิด-19 ดีๆอะไรที่พระอาจารย์อยากจะมอบให้กับญาติโยมบ้างครับกราบอาราธนาครับผมคือตรงนี้เนี่ยถ้าเรามองแบบโดยทั่วไปเนี่ยเราจะมองว่ามันเป็นเหมือนวิกฤตใหญ่มากเลยนะมันผลกระทบได้หมดเลยมันกระทบทุกอย่างเลยแต่ถ้าเราเป็นบัณฑิตเนี่ยเราจะเห็นโอกาสในวิกฤตอย่างเช่นทางศูนย์ปฏิบัติธรรมเนี่ยเรามองเลยว่ากิจกรรมงานบุญต่างๆหลายๆอย่างเนี่ยเราไม่สามารถจัดได้ครับก็ถือว่าช่วงนี้เป็นช่วงเวลาที่เราจะได้มาปฏิบัติธรรมดังนั้นที่ศูนย์ปฏิบัติธรรมเนี่ยเราได้มาคุยกับคณะสงฆ์เจ้าหน้าที่แล้วว่าภารกิจเราอย่างอื่นทำเหมือนเดิมแต่ขอวันละ2ชั่วโมงวันช่วงสาย 9:00 น.กับ 14:00 น.เนี่ยเราจะมานั่งปฏิบัติธรรมร่วมกันแล้วทำกิจวัตรกิจการต่างๆให้ไปด้วยกันเพราะว่าภารกิจงานที่เราจะต้องอะไรต่างๆเนี่ยมันน้อยลงแล้วเรามีเวลามาปฏิบัติธรรมเต็มที่ก็เหมือนกันว่าอยากให้ญาติโยมทุกท่านเนี่ยให้มองหาโอกาสในการที่โลกมันมีการเปลี่ยนแปลงเราจะใช้หลักธรรมะของเราเนี่ยมาทำยังไงเนี่ยอย่างที่ทางวัดเนี่ยได้มีกิจกรรมนั่งสมาธิช่วงเวลา19ในการสาธิตบัณฑีใช่ไหมครับเพื่อที่จะสู้ภัยโควิดเนี่ยตรงนี้เป็นสิ่งที่เป็นโอกาสที่เราจะได้มาปฏิบัติธรรมรวมกันทางศูนย์เนี่ยก็ได้มีการกระตุ้นญาติโยมนะชวนญาติโยมว่าเนี่ยเวลาก็จะเตือนก่อนในทางโซเชียลไลน์ว่า 19:00 น.อีก15นาทีนะเราจะมีเวลาปฏิบัติธรรมนะขอให้ทุกท่านเนี่ยได้มาปฏิบัติธรรมร่วมกันแล้วเวลาที่เราใจใสๆเนี่ยนั่งสมาธิเนี่ยเราก็จะพบทางออกว่าไอ้เนี่ยเวลาที่เราเจอวิกฤตเนี่ยเราจะทำอะไรได้ที่เกิดประโยชน์เพราะว่าโลกตอนนี้มีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นเนี่ยเราต้องใจใสๆเนี่ยเราก็จะเห็นทางออกว่าเราจะมีวิธีการยังไงที่เราจะปรับเรื่องเกี่ยวกับด้านการงานหรือเรื่องของการดำเนินชีวิตของเรายังไงเนี่ยเชื่อไหมว่าบางทีเนี่ยเราอาจจะได้แนวทางการทำงานเนี่ยที่ดีกว่าเดิมเหนื่อยน้อยกว่าเดิมก็ได้ใช่ไหมนั้นเนี่ยเราอย่าไปวิตกกังวลขอให้เราเนี่ยทำใจให้สบายสบายก็นึกสิ่งดีๆทั้งหลายเนี่ยแล้วเราก็ค่อยๆลองทำแล้วเราก็จะพบทางออกเชื่อมั่นว่าถ้าเราสามารถที่จะผ่านพ้นวิกฤตตรงนี้ได้เนี่ยในอนาคตเราก็จะเจอแต่สิ่งดีๆจะเรียนขึ้นไปครับผมโอ้โหกราบขอบคุณพระอาจารย์มากเลยนะครับถ้าเกิดใจใสใจสบายทำอะไรก็สำเร็จนะครับถ้าใจอยู่ฐานที่7ก็สำเร็จได้อย่างสบายๆครับวันนี้ต้องกราบขอบคุณนะครับพระสมุสรพงษ์สุทธาสัตโธครับรองประธานโซนตะวันออกส่งเสริมศีลธรรมจังหวัดจันทบุรีนะครับประธานศูนย์ปฏิบัติธรรมจันทบุรีครับกราบนมัสการด้วยความเคารพครับเจริญพรคุณผู้ชมครับและนี่คือข้อคิดโควิด-19 นะครับรักษาสุขภาพกายของเราให้แข็งแรงครับสุขภาพใจให้เข้มแข็งและที่สำคัญนะครับอย่าลืมสวดมนต์บทธรรมจักรกัปปวัตตนสูตรและหยุดใจชนะภัยโควิดไปด้วยกันในเวลา 19:30 นะครับช่วงนี้ผมรณกรอุ่นกำชัยพร้อมด้วยทีมข่าวลาไปก่อนครับอนุโมทนาบุญและสวัสดีครับไปติดตามกิจกรรมงานบุญที่จังหวัดอุทัยธานีกันบ้างค่ะศูนย์ปฏิบัติธรรมอุทัยแสงนำโดยคณะพระภิกษุสงฆ์และสามเณรนะคะพาสาธุชนร่วมกันสวดมนต์ปฏิบัติธรรมเพื่อน้อมถวายเป็นพุทธบูชาเนื่องในวันวิสาขบูชาค่ะ
ดยในภาคเช้าพระภิกษุสงฆ์สามเณรศูนย์ปฏิบัติธรรมอุทัยแสงจังหวัดอุทัยธานีได้ร่วมใจสวดมนต์และปฏิบัติธรรมเจริญสมาธิภาวนาพร้อมกันทั่วโลกผ่านการถ่ายทอดสดช่อง GBN เพื่อน้อมถวายเป็นพุทธบูชาเนื่องในวันวิสาขบูชาซึ่งเป็นวันคล้ายวันประสูติตรัสรู้และปรินิพพานขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าส่วนภาคค่ำพระภิกษุสามเณรและเจ้าหน้าที่ศูนย์ปฏิบัติธรรมอุทัยแสงได้ร่วมใจกันสวดมนต์ทำวัดเย็นปฏิบัติธรรมและจุดประทีปเพื่อน้อมถวายเป็นพุทธบูชาระลึกถึงคุณขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าและน้อมถวายบูชาแด่พระมงคลเทพมุนีสดจันทสโรพระผู้ปราบมารสำหรับวันวิสาขบูชานับว่าเป็นวันสำคัญสากลทางพระพุทธศาสนาสำหรับพุทธศาสนิกชนทุกนิกายทั่วโลกอีกทั้งยังเป็นวันสำคัญในระดับนานาชาติตามมติสมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาติเนื่องจากเป็นวันคล้ายวันเกิดเหตุการณ์สำคัญที่สุดในพระพุทธศาสนา3เหตุการณ์ได้แก่การประสูติตรัสรู้และปรินิพพานของพระพุทธโคดมซึ่งทั้ง3เหตุการณ์นี้ได้เกิดขึ้นตรงกันณวันขึ้น15ค่ำเดือน6หรือวันเพ็ญแห่งเดือนวิสาขะชาวพุทธจึงถือว่าเป็นวันที่รวมการเกิดเหตุการณ์อันน่าอัศจรรย์ยิ่งศูนย์ปฏิบัติธรรมท่าม่วงจังหวัดกาญจนบุรีได้จัดพิธีทอดผ้าป่าบำรุงศูนย์ปฏิบัติธรรมเนื่องในวันวิสาขบูชาค่ะโดยบรรยากาศภายในงานเริ่มต้นด้วยพระครูปลัดธวัชชัยทชุตโมเมตตาเป็นประธานฝ่ายสงฆ์นำคณะเจ้าภาพและสาธุชนผู้มีบุญทุกท่านบูชาพระรัตนตรัยพร้อมทั้งนำสวดมนต์บทธรรมจักรกัปปวัตนสูตรและนั่งสมาธิเพื่อเป็นบุญกุศลด้วยความพร้อมเพรียงก่อนที่จะประกอบพิธีทอดผ้าป่าบำรุงศูนย์ซึ่งประธานผ้าป่าครั้งนี้คือกัลยาณมิตรกิติทัศน์วัสติได้นำกล่าวคำถวายผ้าป่าพร้อมทั้งน้อมถวายผ้าป่าแด่ท่านประธานสงฆ์ส่วนกัลยาณมิตรธานีเชียนมั่นนำกล่าวคำถวายพระทหารเป็นสังฆทานด้านกัลยาณมิตรอัฐพลรถรื่นนำกล่าวคำถวายจตุปัจจัยเทยธรรมจากนั้นคณะสงฆ์ได้พิจารณาผ้าป่านอกจากนี้คณะเจ้าภาพและสาธุชนยังได้น้อมนำจตุปัจจัยเทยธรรมและบริวารผ้าป่าถวายแด่ท่านประธานสงฆ์ในการนี้ก็ได้รับของที่ระลึกจากท่านประธานสงฆ์ซึ่งทุกท่านที่มาร่วมงานบุญครั้งนี้ได้ปฏิบัติตามหลักสาธารณสุขอย่างเคร่งครัดคือวัดอุณหภูมิร่างกายล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์และสวมหน้ากากอนามัยทุกท่านค่ะเราไปติดตามกิจกรรมงานบุญที่ภาคใต้กันบ้างนะคะธุดงคสถานนครธรรมจังหวัดนครศรีธรรมราชได้จัดพิธีบุพเพตพลีเพื่ออุทิศส่วนกุศลให้กับหมู่ญาติที่ล่วงลับไปแล้วเนื่องในวันวิสาขบูชาค่ะเมื่อวันที่6พฤษภาคมที่ผ่านมาซึ่งตรงกับวันพระขึ้น15ค่ำเดือน6วันวิสาขบูชาณธุดงคสถานนครธรรมจังหวัดนครศรีธรรมราชได้จัดพิธีบุพเพตพลีเพื่ออุทิศส่วนกุศลให้กับหมู่ญาติที่ล่วงลับไปแล้วซึ่งได้ถ่ายทอดสดพิธีกรรมผ่าน Facebook Live เพื่อให้ญาติโยมได้ร่วมพิธีกรรมอยู่ที่บ้านด้วยตนเองโดยภายในงานคณะสงฆ์นำบูชาพระรัตนตรัยอาราธนาศีลอาราธนาธรรมและสวดพระพุทธมนต์บทธรรมนิยามก่อนที่คณะเจ้าภาพจะได้ประกอบพิธีกล่าวคำถวายผ้าบังสุกุลกล่าวคำถวายมัตตกะพัตตาหารและกล่าวคำถวายเทยธรรมเป็นสังฆทานแด่คณะพระภิกษุสงฆ์นอกจากนี้ยังได้ร่วมกันปล่อยปลาเพื่อให้ชีวิตสัตว์เป็นทานอีกด้วยส่วนภาคค่ำก็ได้ร่วมกันสวดมนต์ปฏิบัติธรรมกลั่นกายวาจาและจิตใจให้บริสุทธิ์ผ่องใสก่อนที่จะประกอบพิธีจุดวิสาขประทีปและอธิษฐานจิตเพื่อน้อมถวายเป็นพุทธบูชาแด่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าเนื่องในวันคล้ายวันประสูติตรัสรู้และปรินิพพานซึ่งตรงกับวันพระขึ้น15ค่ำเดือน6สำหรับการจัดกิจกรรมงานบุญครั้งนี้ทางธุดงคสถานนครธรรมได้ปรับกิจกรรมงานบุญให้สอดคล้องกับมาตรการของกระทรวงสาธารณสุขและประกาศคำสั่งของมหาเถรสมาคมเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ค่ะค่ะคุณผู้ชมคะและช่วงนี้เราก็มีสถิติ10อันดับของการสวดธรรมจักรกัปปวัตนสูตรทั้งในระดับประเทศและในเขตกรุงเทพปริมณฑลไปติดตามกันนะคะว่าในวันนี้มีจังหวัดใดนครหลวงใดบ้างที่ติดอันดับท็อป10ค่ะสำหรับ10อันดับในประเทศอันดับ1จังหวัดสระบุรีอันดับ2จังหวัดขอนแก่นอันดับ3จังหวัดกาฬสินธุ์อันดับ4จังหวัดนครพนมอันดับ5จังหวัดศรีสะเกษอันดับ6จังหวัดสุรินทร์
อันดับ7จังหวัดเลยอันดับ8จังหวัดปทุมธานีอันดับ9จังหวัดนครราชสีมาและอันดับ10จังหวัดอ่างทองส่วน10อันดับกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีดังนี้อันดับ1นครหลวง14อันดับ2แก้วภูธร8อันดับ3นครหลวง13อันดับ4นครหลวง1อันดับ5นครหลวง6อันดับ6แก้วภูธร7อันดับ7นครหลวง12อันดับ8นครหลวง3อันดับ9นครหลวง7และอันดับ10นครหลวง5ค่ะค่ะและในช่วงWorld Newsค่ะคุณสุชาดาทองมาลัยก็ได้รวบรวมภาพบรรยากาศกิจกรรมงานบุญในต่างประเทศมาฝากคุณผู้ชมทุกท่านไปติดตามกันค่ะสวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ World News นะคะซึ่งเราก็จะพาคุณผู้ชมนะคะไปติดตามกิจกรรมงานบุญนะคะของผู้มีบุญในต่างประเทศที่ส่งภาพกิจกรรมงานบุญมาให้เราได้อนุโมทนาบุญกันทั่วโลกในช่วงนี้นะคะเราจะไปเริ่มต้นกันที่วัดพระธรรมกายแคลิฟอร์เนียประเทศสหรัฐอเมริกาค่ะซึ่งก็ได้จัดพิธีบูชาข้าวพระอาทิตย์ต้นเดือนพฤษภาคมค่ะเมื่อวันอาทิตย์ต้นเดือนที่ผ่านมาวัดพระธรรมกายแคลิฟอร์เนียประเทศสหรัฐอเมริกาได้จัดพิธีบูชาข้าวพระพร้อมกับวัดพระธรรมกายประเทศไทยผ่านสัญญาณถ่ายทอดสดทางช่อง GBN โดยทางวัดให้สาธุชนจัดเทียนธรรมสำหรับบูชาข้าวพระไว้ที่บ้านพร้อมทั้งเข้าร่วมพิธีกรรมผ่านช่องทางออนไลน์และถ่ายภาพส่งเข้ากลุ่มไลน์เพื่ออนุโมทนาบุญร่วมกันซึ่งภายในงานพระมหาสมบัติอินทปัญโยผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกายแคลิฟอร์เนียนำสวดมนต์ทำวัดเย็นส่วนพระสุคมพรหมสโรนำสวดมนต์บทธรรมจักกัปปวัตนสูตรจากนั้นทุกท่านก็ได้ร่วมกันปฏิบัติธรรมในพิธีบูชาข้าวพระและในโอกาสนี้เจ้าหน้าที่ได้เป็นผู้แทนสาธุชนน้อมนำปัจจัยบูชาข้าวพระและกองบุญต่างๆถวายแด่คณะสงฆ์ก่อนที่พระครูโสติธรรมวิเทศรองเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกายแคลิฟอร์เนียท่านประธานสงฆ์จะได้กล่าวสัมโมทนียกถาและนำคณะสงฆ์ให้พรซึ่งสร้างความปลื้มปิติแก่ทุกท่านเป็นอย่างยิ่งค่ะก็ต้องขออนุโมทนาบุญกับทุกท่านด้วยนะคะที่แม้ว่าจะเป็นช่วงของการแพร่ระบาดไวรัสโควิด-19 แต่ทุกท่านค่ะก็ยังสั่งสมบุญผ่านทางช่องทางออนไลน์นะคะซึ่งเป็นวิธีที่เรียกว่าได้ประสิทธิภาพแล้วก็ไม่ต้องออกจากบ้านด้วยค่ะมาต่อกันนะคะที่วัดพระธรรมกายแคนซัสประเทศสหรัฐอเมริกากันบ้างจัดงานบุญเนื่องในวันวิสาขบูชาวันสำคัญของโลกค่ะภายในงานคณะสงฆ์นำสวดมนต์บทธรรมจักกัปปวัตนสูตรและสวดมนต์บูชาพระรัตนตรัยพร้อมทั้งนำปฏิบัติธรรมกลั่นกายวาจาใจให้ผ่องใสก่อนที่จะประกอบพิธีอาราธนาศีล5พร้อมกับสาธุชนทางบ้านที่ได้ร่วมพิธีกรรมงานบุญผ่านทางช่องทางออนไลน์จากนั้นเป็นพิธีกล่าวคำถวายโคมวิสาขะฤกษ์โดยมีกัลยาณมิตรจันทร์ศรีแก้ววิจิตเป็นประธานนำกล่าวคำถวายส่วนพิธีกล่าวคำถวายโคมวิสาขาประทีปมีกัลยาณมิตรปิยชัดฉายะรถีและกัลยาณมิตรปณิชาธรรมชนะติชัยเป็นประธานนำกล่าวคำถวายพร้อมกันนี้ตัวแทนสาธุชนได้ถวายทายธรรมและปัจจัยแด่คณะสงฆ์ต่อมาจึงเป็นพิธีจุดโคมวิสาขะฤกษ์พิธีกล่าวคำบูชาวิสาขะประทีปตามเสียงหลวงพ่อและพิธีเวียนประทักษิณซึ่งตัวแทนประธานได้จุดโคมเอกและจุดโคมแท่นโคมลานนอกจากนี้คณะสงฆ์ก็ได้นำประกอบพิธีกล่าวคำอธิษฐานจิตและกล่าวคำบูชาพระรัตนตรัยซึ่งสาธุชนทางบ้านได้เข้าร่วมกิจกรรมงานบุญวันวิสาขบูชาผ่านระบบออนไลน์ด้วยความปลื้มปิติใจกันทุกคนค่ะเห็นภาพกิจกรรมดีๆอย่างนี้นะคะของผู้มีบุญในต่างประเทศก็เรียกได้ว่าปลื้มปิติใจแล้วก็ขออนุโมทนาบุญด้วยค่ะแม้ว่าจะเป็นช่วงของการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 นะคะแต่ทุกท่านค่ะก็ปฏิบัติธรรมนะคะจากทางบ้านแล้วก็ร่วมกิจกรรมทางออนไลน์ซึ่งเป็นหลักปฏิบัติที่ถูกต้องในช่วงสถานการณ์เช่นนี้ค่ะช่วงนี้ก็หมดเวลาของ World News ลงแล้วนะคะกลับมาติดตามกันได้ใหม่ในครั้งต่อไปสวัสดีค่ะค่ะและทั้งหมดคือข้อมูลข่าวสารในแวดวงพระพุทธศาสนาที่บุญนิวส์
นำมาฝากคุณผู้ชมทุกท่านในวันนี้นะคะคุณผู้ชมสามารถติดตามรับชมข่าวบุญนิวส์ทั้งการรับชมสดๆแล้วก็รับชมย้อนหลังได้ค่ะทางเว็บไซต์ gbnus.com หรือทาง Facebook Fanpage บุญนิวส์ส่วนการส่งข่าวเพื่อนำเสนอทางบุญนิวส์ติดต่อกับเราที่อีเมล tvdmcnews@gmail.com สำหรับวันนี้ดิฉันสุคนทิพย์ศรีวงศ์พร้อมด้วยทีมข่าวบุญนิวส์ทุกคนต้องขอลาคุณผู้ชมทุกท่านไปก่อนขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมสวัสดีค่ะ